เมื่อวันพุธที่8มกราคมพุทธศักราช2455เกิดที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมีบิดาชื่อนายผามารดาชื่อนางพิมพานามสกุลใจขานแต่มีอันต้องพลัดพรากกันท่านจึงต้องอาศัยอยู่กับคุณยายและน้ายายกับน้าน้องแม่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เข้าโรงเรียนไปก็คงมีบุญอยู่บ้างนะการศึกษาเราเรียนก็น่าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสอบก็ไม่ค่อยตกสมัยนั้นนะเพียงแต่แค่ประถมสามนี่มันแตกฐานไปแล้วเรื่องบวกลบคูณหารเลขสองตัวสามตัวอะไรไปได้อย่างคล่องแคล่วเลยเขียนหนังสือสะกดการันอะไรนี่เรียบร้อยพอจบประถมสี่แล้วครูถามจะเรียนต่อหรือจะออกเหมือนถ้าบุญบวชมันจะมีอย่างวันเนี่ยออกครับถ้าว่าเรียนต่อแล้วได้เป็นครูอย่างพวกคุณนี่คงไม่ได้มาบวชแล้วยังว่าบุญมันบันดาลนะพอดีพ่อได้ทราบข่าวว่าออกนี่เสียใจใหญ่เลยโอ้เราจะให้เรียนต่ออีกนะทำไมล่ะทำไมยังไปออกซะ มันยังไงก็ไม่รู้นะวะมันอยากออกแล้วก็ออกไปเฉยเนี่ยเพราะงั้นแล้วก็อยู่ทำไร่ทำนาทำสวนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปก็จนว่าอายุครบ20ก็จึงได้มาบวชทีนี้ก่อนจะมาบวชนะมันบุญบันดาลเนี่ยวันนี้นะมาคิดดูแล้วน่าอัศจรรย์ใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะไถนาคาดนาไปนี่พิจารณาไปเรานี่เมื่อไหร่จึงจะได้ยุติทำสวนทำนาหมู่นี้มันแสนทุกข์แสนยากจริงๆนะทำปีนี้แล้วได้ข้าวเอาไปใส่ยุ่งใส่ฉางไว้แล้วเอากินบ้างขายบ้างปีใหม่มามันก็ร่อยร้อนลงไปแล้วต้องทำใหม่ทำอีกปีต่อมาก็ทำอีกแล้วเราได้อะไรบ้างนี่ไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่มีเพราะว่าขายข้าวขายข้าวแล้วก็ต้องเอาไปซื้อโน่นซื้อนี้ไปก็หมดไปสำหรับสมัยนั้นข้าวราคาถูกเหมือนน้ำนี่ขายก็ได้เงินนิดหน่อยอย่างนี้แหละทำไมหนอเราถึงจะพ้นจากทุกอันนี้ไปได้มันมีแต่ทุกข์และไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารสักหน่อยเดียวมันช่างคิดแปลกจริงๆวันนั้นเนี่ยคิดไปคิดมาในเบื่อเข้าเบื่อเข้าแล้ววันนี้นะเบื่อการเบื่องานวันหนึ่งเลิกจากนาแล้วก็นั่งบนหลังควายเข้าบ้านนะพิจารณาดูชีวิตอันเนี้ยทำไมนี่ชีวิตอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันเพ่งเข้าไปในร่างกายนี่นะเพ่งไปเพ่งมาปรากฏว่าไม่ทราบกายนี่มันหายไปไหนอะเรามองไปไหนเราไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีคนมีสัตว์อะไรว่างไปหมดเลยโลกทั้งโลกเนี่ยโลกอันนี้มันว่างไปหมดนี่ทำไมหนอจึงเป็นอย่างนี้วะแล้วทำไมมนุษย์มันจึงหวงแหนนักหนาไม่เห็นมีอะไรนี่นะวะเพ่งดูไปมันไม่มีอะไรเนี่ยร่างกายนี่ก็ไม่มีว่างั้นมองดูร่างกายก็ไม่เห็นทีนี้โอ้ตอนนั้นมันเกิดปีติขึ้นแล้วบัดนี้โอ้โลกอันนี้เป็นอย่างนี้เนาะตัวเบาทั้งที่ไม่เคยเลยนะไม่เคยได้ภาวนาสมาธิอะไรทั้งนั้นเลยแล้วทำไมมันเกิดความคิดขึ้นอย่างนั้นมันทำไมมันรู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาหาร่างกายนี่นะเมื่อออกบวชมาแล้วจึงว่ามาทบทวนเบื้องหลังนี่จึงรู้ได้ว่าโอ้ถ้าบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นมันโดนบันดาลมาเราคงจะได้เคยเจริญกายคตาสติกรรมฐานนี่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนี้พอมา
ถึงวาระอันบุญอันนั้นมันให้ผลนะมันก็เลยมาโดนจิตให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นทบทวนไปก็ได้ความอย่างนี้พอมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันยิ่งเบื่อหลายในโลกนี้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักหน่อยเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำไงอ่ะถามตัวเองโอ้ก็บวชที่ว่างั้นบวชเท่านั้นมีทางเดียวเท่านี้นะมหานิกายมันก็จับเงินกันแล้วเก็บเงินกันแล้วมีกระเป๋าเงินติดย่ามนะอยู่ในย่ามมันนี่ไปเรียนนักธรรมก็ไปนั่งตอบปัญหาอยู่ในห้องเรียนนั่นไปถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็เอาย่ามไปวางที่โต๊ะนั่นแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนในแห่งอื่นนู่นพอได้เวลาก็กลับเข้าห้องเรียนพอเลิกเรียนได้บ่นี่ออกไปนึกบุหรี่ไม่มีไว้ต้องซื้อบุหรี่ไปสักซองหนึ่งวะไปค้นในย่ามไม่มีเลยเงินกระเป๋าเงินไม่ทราบหายไปไหนวะนี่ดีแล้วดีแล้ววะพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้พระเก็บเงินรับเงินใช้เงินด้วยตนเองไอ้เราเนี่ยมันประมาทในล่วงวินัยอะเอาละนับตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่สะสมเงินเลยว่างั้นแต่ว่าจะขอเอาเงินเพียงแต่ค่ารถค่าเรือกับวัดเท่านั้นแหละว่างั้นเมื่อไปถึงวัดแล้วเราจึงงดไม่ให้มีเงินติดย่ามเลยบัดนี้ว่างั้นพอสอบนักธรรมอะไรต่ออะไรเสร็จสิ้นไปแล้วก็ลาเจ้าอาวาสกับวัดโหชัยบ้านหม้อนี่เนี่ยตั้งแต่นั้นมาไม่เอาแล้วเงินนะไม่ถือต่อมาหลวงปู่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาและได้พบพระกรรมฐานซึ่งเป็นพระในฝ่ายธรรมยุติกนิกายเอ๊ะเราจะมานั่งภาวนาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากนี่มันไม่คงไม่สะดวกละคงจะก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะงั้นมันต้องออกป่าวะนี่ก็บังเอิญครูบาอาจารย์กรรมฐานก็มาอยู่นี่แล้วเนี่ยอยู่ริมของมันท่านก็มาวิเวกอยู่นี่แล้วก็มากราบท่านเพื่อให้สะดวกในการศึกษาปฏิบัติธรรมท่านจึงได้ขอแปรยติการบวชเสียใหม่ขอบรรพชาอุปสมบทในฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2476ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีท่านอาจารย์บุญมาเนี่ยได้พบกับท่านแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านท่านก็เลยอบรมให้ท่องคำบวชแบบมคตภาษาแบบธรรมยุทธบวชเนี่ยแล้วท่านก็ฝึกสำเนียงหางเสียงพอเห็นสมควรได้แล้วท่านก็พาไปบวชที่อุดรเนี่ยวัดโพธิสมพรบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีนั่นนะพอบวชเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อนั้นท่านก็ถามมานี่เธอจะเรียนนักธรรมต่อไปหรือจะออกปฏิบัติก็ผมเอาทั้งสองอย่างว่ะ เรียนก็เรียนปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ว่าจะไม่เรียนเอาชั้นเอาภูมิไปอยู่ป่าก็จะเอาตำราไปด้วยจะไปดูไปอ่านอยู่ในป่านู่นท่องจำเอาอยู่ในป่านู่นนะดีดีดีท่านก็อำนวยตามนั่นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปบ้างพลาดกับท่านบ้างไปจังหวัดเลยนู่นไปอยู่ถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลย
คราวนั้นโอ้ยภาวนาดีถ้ำนั้นสงบสงัดแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงอยู่นี่รอบเขาถ้ำผาบิ้งอันนั้นนะไม่มีบ้านไม่มีไร่มีสวนอะไรใครหรอกแล้วน้ำนี่ก็อยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลเป็นกิโลนู่นนะต้องได้เอากระบอกไม้ไผ่พายกระบอกไม้ไผ่สองบาเดินไปหาบ่อน้ำไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็กรองน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เดินมาหาถ้ำพอมาถึงถ้ำก็เหงื่อโชกเหมือนกันเลยเหมือนไม่ได้อาบน้ำเลยเอาช่างมันไปทำความเพียรอยู่นั่นก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่ด้วยขึ้นล่องอยู่น้องคายจังหวัดเลยนี่แหละเพราะจังหวัดเลยมันมีถ้ำมีเขามากชอบอยู่ตามถ้ำตามเขาหลวงปู่เหรียญเป็นพระทุดงผู้ปฏิบัติธรรมแสวงหาความหลุดพ้นจากวัฏสงสารและยังได้เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานทั้งหลายมาเพ่งทบทวนพิจารณาดูการปฏิบัติมาโดยลำดับเห็นว่ามันยังไม่จุใจมันยังมีบกพร่องอะไรอยู่ความคิดความเห็นความรู้แก้ไม่ตกเพราะมันแก้ไม่ตกอย่างนี้ก็มานึกถึงครูบาอาจารย์ที่จะช่วยเหลือได้ก็เห็นแต่ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ชวนกันได้สององค์แล้วก็เดินทางขึ้นไปนั่งเรือขึ้นไปตามฝั่งแม่น้ำโขงนี่ขึ้นไปเชียงรายไปเชียงแสนขึ้นเรือจากเชียงแสนแล้วก็เดินลัดไปใส่อำเภอดอยสะเก็ดก็ไปเชียงใหม่ถามข่าวถึงท่านอาจารย์มั่นมีผู้นำไปวันนี้มีพระในวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นั้นนำไปหาท่านพอไปพบกับท่านแล้วก็ได้ไปรับการอบรมท่านก็แนะนำสั่งสอนเอา 2-3 วันทีแรกนี่จิตไม่ลงเลยแข็งกระดังคล้ายๆกับว่าท่านพูดอะไรมาเรารู้ไปหมดแหมทิฏฐิมานะของมนุษย์เรานี่เนาะเราบากหน้ามาครูบาอาจารย์แท้ๆทำไมมาเอาความรู้มาแข่งกับอาจารย์วะเอาละในคืนวันที่4ก็ไม่มีร้านนี่เขาเอาอันไม่ตัดไม้ไปเรียงกันแล้วเอาใบไม้ไปปกใส่แต่แล้วก็ปูผ้าปูนอนแล้วก็แขวนกดแล้วก็นั่งภาวนานอนภาวนาอยู่ก็นั้นนะวันนี้ไปก็เดินจงกรมเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาอธิษฐานอ้าวถ้าข้าพเจ้าจะทำจิตนี้ให้สงบลงไม่ได้จะให้เกิดความรู้ความฉลาดอย่างหลวงปู่มั่นไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้จะตายคำนี้เลยแล้วบอกงั้นนะพออธิษฐานจิตจะได้กันนั่งสมาธิเพ่งร่างกายสังขารแล้ววันนี้พอเพ่งไปเพ่งมามันก็เกิดแสงสว่างพุ่งออกไปข้างหน้าท่านใดเราเห็นหลวงปู่มั่นจงมาอาชาไรมายืนอยู่ต่อหน้านี่นี่นะคือมาอาชาไรนะคุณจงรู้จักว่านั้นมาอาชาไรตัวนี้นะว่าง่ายสอนง่ายมีกำลังเรี่ยวแรงมากว่านั้นไปได้ว่องไวของไอ้ท่านจงทำตัวให้เป็นเหมือนมะอาชไนเนี่ยของเพราะท่านสอนอย่างนี้ดูนะผมจะขึ้นได้ดูนะของท่านก็ก้าวขึ้นบนหลังมะอาชไนตัวนั้นมะอาชไนตัวนั้นพาวิ่งไปจนว่าหูดับต่อไม่เหมือนกับลมพัดไม้นี่โอ้มะอาชไนนี่ไวกำลังเรียวแรงถึงกว่านี้เนาะไอโยคาวจรทั้งหลายถ้าหากว่าเจริญสมถะวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาความฉลาดความเชี่ยวชาญชำนาญในสังขารนามรูปต่างๆ
อย่างหลวงปู่ท่านแนะนำนั้นก็จะเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆเลยมาอาทานายนี่มันก็เปรียบได้กับพละคือธรรมเป็นกำลัง5อย่างศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังนี่ถ้าผู้ใดบำเพ็ญคุณธรรม5อย่างนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วก็คงสามารถที่จะบรรลุธรรมของจริงได้จิตนี้จะต้องมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่ก็มาพิจารณาธรรมมันเป็นกำลัง5อย่างนั้นทบทวนไปมาเข้าจิตใจก็รู้สึกว่าเบิกบานผ่องใสโอ้ไอความสงสัยความคล้องใจอะไรมาแต่ก่อนนั้นก็ค่อยหายไปตั้งแต่นั้นมาจึงค่อยได้ใจจึงค่อยลงจึงค่อยเข้ารบ